것을 축하드립니다. 그리고 제가 메슨을 만난 지가 10년이 넘었습니다. 그래서 지금 한국에서 한의원 원장, 성형외과 원장님들한테 제가 강의를 하고 있습니다. 그래서 여러분들을 만나 뵈서 반갑습니다. ก็ยินดีต้อนรับสู่ประเทศเกาหลีนะคะทุกท่านแล้วก็ดิฉันได้ทำงานนี้มาได้ใช้วิธีเมสอนมาประมาณ10ปีแล้วนะคะก็ได้ทำการสั่งสอนท่านอาจารย์หลายๆท่านเช่นกันก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้พบกับทุกท่านในวันนี้แล้วก็ มีองค์ทรงยังเอกลักษณ์ไว้สักสองครึ่งเดียวสุดโต๊ะการนี้เราทำได้แล้วก็กำลังสอนในมหาวิทยาลัยด้วยนะคะวันนี้นะคะโมเดลของเราอายุ48ปีค่ะหน้าและใบหน้าเพียงครึ่ง หนึ่งนะคะเพื่อให้ท่านดูเปรียบเทียบเริ่มแล้วนะคะมาชิลันอัตตาโกคือเราจะเซลยังเราไม่ใช้ยาชานะคะ우선 대흉근, 대흉근 알아요? 네. Pectoralis major, the muscle. 그럼 자, 라이나 하. 제 전화기 꺼버렸어요, 송현우 선생님. 이 기술은 그 스킨, 그러니까 스킨하고 마슬, 그러니까 피부와 근육 사이를 들어가기 때문에 거의 그 브리딩이 없습니다. 그러니까 출혈이 없다고 가끔 이제 출혈입니다. วิธีนี้นะคะจะเป็นการสอดเข็มเข้าบริเวณระหว่างผิวและพื้นผิวแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยมีการหลั่งเลือด그러니까 대흉근 라인에서 그다음 이제 쇄골 라인, 그다음 이제 목 네크 이쪽 에어리하고 그다음에 이 저작근 mastication muscles, 이 저작 우리 씹는 근육 이런 쪽 위주로 지금 하고 그다음에 이제 귀 밑에 이 부분에서 이제 들어갔다.
เราจะเริ่มจากแถวบริเวณหน้าอกด้านบนไปถึงไหล่แล้วก็คอช่วงใต้ของช่วงคางแล้วก็ใต้หูนะคะ이빨도 좋아지죠? 이빨이요? เทคนิคนี้นะคะจะช่วยทำให้ฟันแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะ 잇몸 근육이 좋아져 จะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อของเหงือก 우리 그 이 휴맨 사람 얼굴에 이 근육을 움직이는 근육이 한 40개 정도 있어요. 그 근육들의 대부분을 우리 이제 이 뷰티 리프팅 기술로 맨손으로 이제 컨트롤이 된다는 ในใบหน้าจะมีจุดที่จะทำช่วยให้สามารถที่จะกระตุ้นใบหน้ากล้ามเนื้อใบหน้าได้ประมาณ40กว่าจุดนะคะซึ่งเทคนิคนี้จะเป็นการ สอดเข็มเข้าไปข้างใต้ของกล้ามเนื้อเพื่อที่จะกลางผิวกับกล้ามเนื้อเพื่อที่จะกระตุ้นจุดเหล่านั้นนะคะ이렇게 끌어올려놓고 근육을 목의 근육을 끌어올려놓고 다시 목을 แล้วเราก็จะกลับไปที่คางที่คอใหม่นะคะ너무 깊게 삽입하면은 주름이 많아가 안 됩니다. 다로สอดเข้าไปลึกเกินไปนะคะจะไม่ช่วยในการลิฟติ้งนะคะ 이분도 지금 지방 근육이 굉장히 많이 있어요. 귀 밑에 외상을 맞아버렸어요. 지방 근육도 없어져요. 아,จะเห็นว่ามีไขมันใต้หูเยอะนะคะ. 간 เทคนิคนี้จะช่วยทำให้ไขมันลดลงด้วยนะคะ. 얼굴을 스킨십 하는 것들이 감각이 굉장히 부드러워요. 그리고 จะต้องระมัดระวังมือนะคะที่จับใบหน้าจะต้องทำให้นุ่มนวลนะคะ 환자가 안심을 할 수 있을 เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยมีสบายใจขึ้นได้นะคะ 지방이 많이 있거나 혈이 통하지 않는 분들에 한해서는 이렇게 꽂아서 몇 초간 있을 수도 있습니다. 하과미ส่วนไหนที่มีไขมันมากหรือว่าไม่ค่อยมีการไหลเวียนของเลือดก็สามารถสอดเข็มเข้าไปแล้วก็รอสักไม่กี่วิแล้วก็ดึงออกนะคะ 이 방법을 쓰시면은 지방이 빨리 분해가 되십니다. ก็ใช้วิธีนี้นะคะจะทำให้ไขมันละลายอย่างรวดเร็วนะคะ
나이가 40이 지나면 머리부터 계속해서 근육이 처집니다. 등 뒤, 엉덩이, 얼굴 해서 계속 위에서부터 밑으로 처지게 되어 있어요. 그래서 얼굴 이렇게 하고 난 다음에 지금 이분 같은 경우에는 목을 하기 때문에 어깨 근육에서도 같이 올려줍니다. เมื่ออายุเกินตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนะคะคนจะเริ่มมีการแก่ชราแล้วก็จะเริ่มมีริ้วรอยตั้งแต่หัวลงไปด้านล่าง ส้นนี้이렇게 샤프하게 보이죠. แล้วก็หากว่าเราทำการสอดเข็มบริเวณไหล่นะคะจะทำให้บริเวณคอเล็กลงด้วยแล้วก็กระชับขึ้นด้วยนะคะ한 손으로 어깨 근육을 썰어서 삽입을 해줍니다. 해룩 라이 나 담 탕 티아장 담나 하 그리고 썰어 캠 농바이 호흡 이렇게 들어가다가 실이 몰려서 밖으로 나왔을 때는 빼셔야 됩니다. หากว่าเข็มที่สอดลงไปมีไม่เข้าลึกไม่เข้าไปหมดแล้วก็มีเส้นใยออกมาเราจะต้องดึงเส้นใยนั้นออกนะคะ 그런데 사람 몸이 자연적으로는 그 25 그러니까 25세까지는 그 근육이나 피부 이런 장력들이 굉장히 튼튼해지고 스트롱거가 되는데 그 이후에는 이제 운동이라든지 어떤 특수한 액션을 안 하게 되면 이게 점점 힘이 떨어져요. 겟다운됩니다. 그래서 이제 늘어지거나 그런 현상들이 생겨요. 그래서 보통 이제 남녀를 통틀어서 female이든 male이든 40세, 40 years old를 기준으로 이제 이쪽 저쪽으로 그런 그 피부가 처지거나 늘어지거나 이런 현상들이 이제 증가가 됩니다. เริ่มตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็จะเริ่มมีการมีริ้วรอยบนใบหน้าและลำตัว 목 같은 데는 휘어서 쓰시는 게 편리하실 거예요. เราสามารถที่จะ목은 아주 조심하셔야 돼요. 너무 깊이 삽입을 하시면 동맥정맥을 찌를 수가 있어요. 찔러도 상관은 없는데 환자가 굉장히 불안해하죠. เวลาเราสอดเข็มบริเวณคอเราจะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าเราสอดลึกเกินไปอาจจะไปโดนเส้นเลือดได้ การโดนเส้นเลือดนั้นไม่ถือว่าเป็นอันตรายมากแต่ว่า ผู้ที่รับได้รับการรักษาอาจจะรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็หวาดกลัว ที่เกี่ยวกับช่องยองดงแม็ก ต่างๆเป็นเรื่องที่มีเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกันนะแล้วก็จะต้องระวังเส้นเลือดใหญ่เป็นพิเศษเส้นเลือดที่เชื่อมโยงกับสมองนะคะจะต้องระวังเป็นพิเศษที่ที่ก็ที่ก็มาเกิดเสียชีวังจริง 그래서 부풀어 오를 수가 있어요. 일시적으로. 아, 원적에서는 그런 걸로 따뜻한 걸로 해주면 가라앉아요.
เราสามารถที่จะใช้ของร้อนถุงร้อนประคบจะทำให้หายไวขึ้นนะคะ보통 사람들은 이제 이 턱이 나이 먹으면 늘어지잖아요. 이제 긴 거 주세요. 밝게는 목 뒤쪽에 나인 지금은 목 이거 뺏어
역시나 고글에서 쓰실 수가 있어요. 아마 공기는 한국에서도 성형을 하러 오셔서 얼굴만 해달라 그래요. 근데 목은 늙었는데 얼굴만 당겨서 올려놓으면은 밸런스가 안 맞아서 좋은 얼굴을 못 가져요. 그런데 이건도 이만 아까 낙사가자 거 회의가 담배띵테나 내가 나와 다 담겨봐야나 조금 올라오세요. 조금. 올라오 뒤로 잡고. 그렇지. 제일 짧은 거. 삽입을 해서 실이 조금 나올 때가 있어요. 그럴 때는 근육을 잡아당겨주면은 실이 들어갑니다. 와서 이렇게 시술을 하시고 난 다음 반드시 이렇게 또 시술이 들어가야 됩니다. 처진 근육과 근육을 같이 당겨주는 역할. 한국식 보면 이렇게 겹자 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 이렇게 문자고 그런 식으로 해서 중간중간에 넣어줘가지고 입 주위에 있는 근육들이 잇몸까지 다 좋아진다고.
사각턱도 계속 끌어당겨주면 V라인이 돼요. 한국에서는 이렇게 꽂아두면 기혈이 소통이 되면서 근육들이 굉장히 탄력이 생기면서 피부가 완화가 돼서 굉장히 좋아요. การจับเข็มแบบนี้นะคะจะทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวก แล้วก็จะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อบริเวณนั้นนะคะทำให้ใบหน้าดีขึ้นมากวิธีที่ดูตอนนี้นะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่สาธิตให้ดูให้คนอื่นดูค่ะขนาดลูกศิษย์ยังไม่รู้เลยค่ะ이 꼬리의 근육을 올려줘요.